วันนี้มีการออกโรงมานะครับจากทางฝากฝั่งของประชาธิปัตย์ฮะออกมาซัดรัฐบาลเศรษฐาเลยทีเดียวว่าหมดสภาพแล้วแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นด้วยนะครับวันนี้เป็นคุณชนินรุ่งแสงรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมาซัดรัฐบาลนะครับว่าหมดสภาพแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นไร้น้ำยาและจริยธรรมนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับนะฮะคุณชนินรุ่งแสงนะครับในฐานะรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตส.ส.และเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาก็กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลว่าจากที่หลายสถาบันองค์กรทั้งในและต่างประเทศรวมถึงภาครัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกสภาพัฒน์ศูนย์วิจัยนะต่างวิเคราะห์นะศูนย์วิจัยของธนาคารพาณิชย์นะท่านผู้ชมนะฮะก็ออกมาวิเคราะห์ประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศนี้เนี่ยในปีนี้จะลดลงกว่าเดิม 3% ลงมาเหลือกว่า 2% นี่เป็นการสะท้อนถึงการบริหารราชการแผ่นดินตลอด6เดือนว่าล้มเหลวอย่างชัดเจนนะฮะนี่ฮะรัฐบาลเขาอาจจะอยากให้วิกฤตนะแต่ว่าคุณชนินเนี่ยมองว่าล้มเหลวอย่างชัดเจนเพราะขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปในอนาคตที่สำคัญเนี่ยนะยังบกพร่องเรื่องของจริยธรรมเพราะรัฐบาลได้ทำลายกระบวนการยุติธรรมไทยทำให้การดูแลนักโทษเนี่ยเกิด2มาตรฐานนี่นะฮะถือว่านะฮะอภิปรายย่อมๆไปก่อนเลยนะครับสำหรับคุณชนินอย่างไรก็ตามนะครับข้ออ้างหนึ่งที่รัฐบาลชอบใช้แก้ตัวคืองบประมาณแผ่นดินล่าช้าทำให้ไม่มีผลงานตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพราะรัฐบาลมีอำนาจที่จะบริหารงบประมาณทั้งก่อนและหลังงบบังคับใช้นะอย่างเช่นการเร่งรัดหลักเกณฑ์ใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนต่างๆและเห็นภาพในอนาคตรองเลขาธิการประชาธิปัตย์บอกว่าเริ่มต้นเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศจะทำหลายเรื่องทั้งดิจิทัลวอลเล็ตขึ้นค่าแรงแก้หนี้สินแต่ทำสำเร็จเพียงแค่เรื่องเดียวคือช่วยอดีตนายกนะช่วยนักโทษอดีตนายกที่ผ่านมานายเศรษฐาเดินสายไปต่างประเทศบ่อยครั้งช่วงแรกเดินทางไปรถโชว์ขายเมกะโปรเจกต์โครงการแลนด์บริดจ์แต่สุดท้ายไม่มีใครสนใจชัดเจนจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินแฟชั่นโชว์ขายผ้าขาวม้านายกอาจรู้สึกภูมิใจนิตยสารดังให้สมญานามเป็นเซลแมนแต่สำหรับตนอายคนทั้งโลกเพราะนายเศรษฐาเป็นได้เพียงเซลแมนขายฝันเป็นผู้นำแฟชั่นแต่ไม่ใช่ผู้นำประเทศส่วนโครงการแก้หนี้ให้กับประชาชนมองว่าขณะนี้หนี้สินทั้งในและนอกระบบมีมูลค่าเกือบ20ล้านล้านบาทสุดท้ายก็ปิดโครงการช่วยได้ไม่ถึง 1% ของหนี้ทั้งหมดแม้รัฐบาลต้องการแก้หนี้สินครัวเรือนสูงและหนี้นอกระบบขณะเดียวกันก็เกิดความลักลั่นเพราะคนในรัฐบาลส่งสัญญาณบ่อยครั้งอยากให้แบงก์ชาติประกาศลดดอกเบี้ยเพื่อให้คนกู้เพิ่มและยังมีภาพความขัดแย้งกับแบงก์ชาติอีกดังนั้นรัฐบาลจะต้องส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมใหม่โดยสนับสนุนรายย่อยเพื่อการกระจายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถ้ารากหญ้าตายรายใหญ่ก็ไม่รอดถึงเวลานั้นหายนะของประเทศเกิดแน่โดยคุณชนินทร์กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าเศรษฐกิจไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างเพราะการโปรโมทแต่การท่องเที่ยวเหมือนหากินกับของเก่าขายสมบัติชาติระยะยาวชูเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นฮับการท่องเที่ยวซึ่งไม่ต้องประกาศก็เป็นอยู่แล้วเป็นผู้นำประเทศต้องตามโลกให้ทันอยากให้ไปดูสิงคโปร์ที่ผู้นำประเทศประกาศให้ประเทศของเขาเป็นฮับด้าน AI นี่คุณชนินนะฮะก็ออกมากระทุ้งแรงๆเหมือนกันจะถือว่าเป็นการวอร์มก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าในห่วงสัปดาห์นี้นะฮะต้องติดตามกันดูแล้วล่ะเพราะว่าในส่วนของสว.เองเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยก็จะมีการอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติแล้วนะครับก็จับตาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะในเรื่องนี้เพราะว่าทางสว.เนี่ยก็บอกว่านะครับมีการกำหนดประเด็นมีการกำหนดตัวสว.ไว้ชัดเจนแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูขณะที่เรื่องของความนิยมของรัฐบาลเองแล้วก็ผลโพลสำรวจจากนะฮะนิดาโพลเนี่ยล่าสุดออกมาเปิดเผยผลสำรวจนะครับสิ่งที่คนอยากจะให้เป็นนายกสิ่งที่ประชาชนตอนนี้อยากจะให้เป็นนายกอยู่นะฮะปรากฏว่าลำดับนั้นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะในใจเนี่ยยังมีผลสำรวจออกมาว่าประชาชน
พร้อมที่จะหนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็ยกให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงเหมาะสมที่จะนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ครับโดยวันนี้ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1ทับ2567สำรวจระหว่าง11ถึง13มีนาคมจากประชาชน 2,000 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับโดยจากการสำรวจครับนี่แหละฮะโอ้ชัดเจนเลยนะสีส้มนี่คือครั้งปัจจุบันล่าสุดที่อยู่ด้านขวาเป็นสีเทาเงาๆเนี่ยนะครับเป็นผลครั้งที่แล้วซึ่งดูแล้วลำดับก็ไม่เปลี่ยนนะฮะตัวเลขก็คล้ายๆกันเนี่ยนะครับเอาบาร์ลงจะได้เห็นชัดเจนนะฮะลำดับ1 2 3 4 5นี่ยังคงเหมือนเดิมนะลำดับ1นั้นยังเป็นนายพิธาลำดับ2นี่คือหาคนเหมาะยังไม่ได้แล้วลำดับ3ถึงจะเป็นคุณเศรษฐาอุ๊งอิ๊งนะฮะแล้วก็คุณพีรพันธ์ตามลำดับโดยจากผลสำรวจนะครับเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกวันนี้นะครับพบว่าอันดับ1ถึง 142.75 ระบุว่าให้เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะมีความกล้าหาญตรงไปตรงมาบุคลิกเป็นผู้นำและเป็นคนรุ่นใหม่อันดับ2 120.05 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3 117.75 ห่างเยอะเหมือนกันนะครับจากอันดับ1เนี่ยนะครับอันดับ3ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินเพราะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจอันดับ4ร้อยละ6เท่านั้นนะฮะก็ห่างเยอะเหมือนกันระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดีและมีความเป็นผู้นำอันดับ5ร้อยละ 3.55 ระบุว่าเป็นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากรวมไทยสร้างชาติเพราะมีวิสัยทัศน์ดีซื่อสัตย์มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานอันดับ6นะฮะอันนี้ตกตารางนะไม่ได้อยู่ในตารางแต่จะเรียนให้ทราบร้อยละ 2.9 เนี่ยเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เพราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทำงานด้วยความโปร่งใสและมีประสบการณ์ในการทำงานอันดับ7ร้อยละ 1.45 นะครับอันนี้ตกตารางเหมือนกันระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะมีความมุ่งมั่นในการทำงานซื่อสัตย์มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจอันดับ8ร้อยละ 1.05 ระบุว่าเป็นบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพลังประชารัฐเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานและมีผลงานทางการเมืองขณะที่ร้อยละ 2.45 นั้นระบุว่าอื่นๆนะฮะอื่นๆมีใครบ้างก็มีชัยธวัฒน์ตุลาธนจากก้าวไกลมีวราวุธศิลปะอาชาชาติไทยพัฒนามีชวนหลีกภัยประชาธิปัตย์มีเฉลิมชัยศรีอ่อนตอนนี้นั่งหัวหน้าประชาธิปัตย์อยู่มีวันมูฮัมหมัดนอมัตถาพรรคประชาชาติมีกรจติกะวนิชนะฮะมีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท้ายที่สุดนะครับคำถามหนึ่งเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ล่ะเมื่อกี้ถามคนตอนนี้ถามพรรคอันดับหนึ่งฮะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะยังคงเป็นพรรคก้าวไกลนำริ้วโด่งมาร้อยละ 48.45 ลำดับ2นั้นทิ้งห่างมาพอสมควรจากอันดับ1นะฮะร้อยละ 22.1 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ3ร้อยละ 12.75 บอกว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4ร้อยละ 5.1 เป็นพรรครอทอสอชอก็คือรวมไทยสร้างชาติอันดับ5ร้อยละ 3.5 เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนที่ตกตารางไปเนี่ยอันดับ6ร้อยละ 2.3 เป็นพรรคพลังประชารัฐอันดับ7ตกตารางเหมือนกันร้อยละ 1.7 เป็นพรรคภูมิใจไทยและอันดับ8นะครับไม่มีในหน้านี้ฮะร้อยละ 1.3 เป็นพรรคไทยสร้างไทยครับต้องกลับไปทำการบ้านนะคะจากเพราะว่าดูคะแนนนิยมถ้าเป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะคะอันดับอื่นเนี่ย
ครั้งก่อนนั้นเนี่ยนะคะปลายปี66เนี่ยนะคะคะแนนเขายังน้อยแต่พอมาปีนี้คะแนนเขาเพิ่มแต่นายกเศรษฐาทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยังไงคะแนนหายไปเลยนะคะประมาณ 4% เนี่ยนะคะจากครั้งก่อนมาครั้งนี้นะคะจาก22กว่าลดมาเหลือประมาณ17กว่าทั้งที่โอ้โหทำงานทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วพยายามที่จะพูดถึงแต่เรื่องของการทำงานทั้งนั้นแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่านี่เป็นช่วงของการสำรวจ11ถึง13มีนาคมตอนนั้นทักษิณยังไม่ขึ้นไปเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าการขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยนะคะจะทำให้คะแนนนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่รอการสำรวจในครั้งต่อไปอีกทีนึงเนี่ยนะคะว่าจะเป็นผลหรือว่าจะสามารถดึงคะแนนความนิยมมาได้ไหมเพราะว่าอย่างกรณีของที่เชียงใหม่ถ้าพูดถึงหลังจากที่สำรวจของนิด้าโพไปแล้วเนี่ยการขึ้นไปเชียงใหม่ของทักษิณนายกเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งก็พากันไปขนาดนั้นเนี่ยนะคะจะสามารถดึงคะแนนความนิยมให้กับเพื่อไทยกลับมาได้หรือไม่หรือไปมาการขึ้นไปของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปแค่เรื่องดับไฟอย่างเดียวดึงคะแนนนิยมนำเพื่อไทยอยู่ได้จนถึงตอนนี้หรือเปล่านะคะ